สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮอตท็อปปิกกับผมจอมเพชรประดับนะครับโครงการจัดซื้อแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้กับนักเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศนะครับ86,000เครื่องตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนระบบการจัดซื้อเล็กน้อยนะครับจากระบบรัฐบาลต่อรัฐบาลก็เป็นการจัดซื้อผ่านการบันทึกลงนามในบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU นะครับซึ่งเป็นการทําในส่วนของรัฐบาลไทยกับทางบริษัทที่ผลิตแท็บเล็ตในประเทศจีนนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะดำเนินการกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วจะดำเนินการขั้นตอนจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับแต่ว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุเองนั้นนะครับก็มีหน้าที่ในการที่จะนำเอาแท็บเล็ตนี้ไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนทั่วประเทศนะครับซึ่งก็มี นักการศึกษาออกมานักวิชาการทางด้านการศึกษาก็ออกมาวิเคราะห์เหมือนกันนะครับว่าโครงการการแจกแท็บเล็ตในครั้งนี้นั้นจะมีอะไรบ้างที่จะเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นข้อเสนอแนะของนักวิชาการด้านการศึกษานะครับโดยเฉพาะกันที่จะพูดถึงเรื่องของความพร้อมของเด็กเองความพร้อมของโรงเรียนหรือแม้แต่ความพร้อมของครูสิ่งเหล่านี้จะสามารถที่จะให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองได้มากไหนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับรายการฮอตทอปิกวันนี้จะพูดคุยกับทรมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ ท่านสุชาติธาดาธรรมรงเวชครับสวัสดีครับท่านครับขอบคุณมากมที่ร่วมรายการนะครับเรื่องของอาการแจกแท็บเล็ตถึงตอนนี้จะว่าไปแล้วนะักวิชาการาการศึกษาก็มีการพูดถึงกันค่อนข้าง,งมากเหมือนกันนะครับการที่จะแจกให้กับเด็กป .1 เนี่ยหลายคนก็บอกว่าจริงๆเด็กป .1 อาจจะทักษะในการการอ่านหรือว่าการค้นคว้าอาจจะไม่แตกฉานมากพอเป้าหมายจริงๆของการแจกให้กับเด็กป .1 คือคืออะไรครับคือคือเขาไปทำวิจัยมาทั่วโลกแล้วนะฮะว่าการแจกให้เด็กป .1 อ่ะมันไม่ได้เร็วกันไปมีนักวิจาการชื่อโรเบิร์ตอีคอสมาครับมาพูดที่ทำเนียบรัฐบาลเมือสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าที่ไหนมีการแจกบ้างเกาหลีนี่เกิดเป็นเปเปอร์เลสอืมคือคือจะใช้ไม่มีกระดาษแล้วคอมพิวเตอร์อย่างเดียวอเมริกายุโรปตลายประเทศทำหมดแม้กระทั่งประเทศด้อยพัฒนาในแอฟริกาชื่อรวันด้าเนี่ยก็ทำ ท่นี้เขาก็ไปทําวิจัยมาว่ากาแทบเล็ตแล้วมันดีกึนหรือมันแย่ลงอย่างที่มีคนวิจารณ์กันนะก็ปรากฏว่ามีการถ้ามีการอบรมครูอย่างอย่างเหมาะสมได้ใช้สอนนักเรียนเป็นเนี่ยคือครูเนี่ยมีความจําเป็นในแน่นอนที่จะมาสอนนักเรียนผ่านทบเล็ตเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยเก่งขึ้นฉลาดขึ้นมีความรู้ความสามารถได้ได้มากขึ้นนะั่ทนนี้ท่านทั้งหลายที่วิจารณ์ก็เป็นข้อทุงติง ที่ทางรัฐบาลก็ต้องต้องดูไปปรับอะไรเงี้ยนะครับครับผมก็ไปตอบคําถามในวุฒิสภาสองครั้งแล้วเนี่ยตอบทุกครั้งผู้ถามก็พอใจว่าการจกก็คือ,คอประเป็นการาปฏิวัติระบบการศึกษาของประเทศจริงรๆแล้วมันไม่ใช่เครื่องเล่นเกมอย่างที่หลายคนเขาว่ากันครัเป็นว่าแท็บเล็ตเนี่ยคือจริงๆแล้วหลายโรงเรียนเนี่ยนะเขาซื้อ iPad มาแล้ว อย่างโรงเรียนหอวังเนี่ยใช้ iPad แล้วคนักเรียนทั้งห้อง iPad คือเครื่องสอง0มนกว่าบาทนะแล้วครูในภูมิใจมากเลยที่ได้ทำอันนี้แล้วก็โรงเรียนโรงเรียนแถวสมุทรปราการเนี่ยโรงเรียนบดินเดชาสิงคาเซียนี่ก็มีระบบหมดนะครบถ้วนนะมีอย่างนี้ตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงโรงเรียนชั้นนำในกรุงเทพประมาณสักสองร้อแดสิบโรงเขามีอยู่แล้วนะฮะอันนี้ยที่เราจะทําคือทําให้มันเท่าเทียมกันทั่วประเทศครับทีนี้ทาไมแท็บเล็ตดียังไงก็คือเป็น เป็นครูคนหนึ่งผมเรียกครูคนใหม่นะฮะที่พร้อมที่จะสอนนักเรียนสามทุ่มก็เรียนครับได้สองทุ่มก็เรียนได้จะเรียนวิชาอะไรก็ได้ครูก็จะพร้อมเรียนเสมอทีนี้ถ้าทำแบบฝึกหัดปุ๊บเนี่ยนะอย่างทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เนี่ยนะก็ถูกผิดนี่เขาเขาบอกได้เลยทําแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษพูดผิดนี่เขาแก้ให้เป็นสำเนียงที่ถูกต้องเลยครับสำเนียงจีนกับจีนอย่างโรงเรียนเองอย่างโรงเรียนประถมหลายโรงก็ดูเหมือนว่า ระบบเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็ยังมีปัญหาอยู่ใช่ไหมครับคืออย่างนี้เราโหลดเข้าไปเลยนะฮะในในอ๋อไม่ต้องไม่ต้องเกี่ยวกับประมาณสองพันหน้านะตอนเนี้ยเราโหลดเข้าไปเลยเนี่ยจริงๆเราจะซื้อเก้าแสกว่าเครื่องเพราะว่าต้องให้ครูเนี่ยมาใช้ประมาณเดือนเมษาเนี่ยก่อนใช่ไหมอ่ามามาดูแลก่อนประมาณห้าหม่นกว่าเครื่องแล้วก็มีมีเครื่องที่จะกระจายส่วนนักเรียนเราพรีโหลดครับแล้วพรีโหลดที่ที่โรงงานนะฮะแล้วก็สมมติบางโรงเรียนไม่มีไฟฟ้าก็มาชาร์จที่ที่โรงเรียน ไอ้เครื่องช้าเนี่ยมันคล้ายไอ้ที่ที่ใส่รองเท้าอ่ะมันก็แต่มันมันทีหน่อยช้าทีได้ได้เป็นร้อยนั่นหมายถึงว่าโรงเรียนประถมทั่วประเทศตอนนี้เรามีไฟฟ้าใช้กันครบหมดแล้วใช่ไหมก็โรงเรียนส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้มีบางที่มีหลักร้อยที่ที่ไม่มีที่ยังไม่มีไฟฟ้าก็ใช้เครื่องดีเซลปั่นไฟกันอ๋อครับครับเพราะงั้นไม่ได้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตก็คือว่ามีโหลดข้อมูลเนื้อหาไว้หมดก็เราจะตั้ง WiFi Uh huh. เพราะถ้ามันไม่เกี่ยวว่ามีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าเราตั้งบาคไฟคบ w i ไ,ไฟก็จะกระจายให้เร็วขึ้นครับทีนี้ความเหมาะสมนี้ดีวกว่าว่าคือทิศทางโลกไปทางนี้แน่นอนไอ้การที่บอกว่าจะเป็นเครื่องเล่นแก้มันไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรเนี่ยนะก็ก็พูดได้เหมือนตอนที่เราจะเปลี่ยนจากกระดานชนวนมาเป็นหนังสือ คนก็บอกโอ้ยมันใช่ไม่ได้ลงหนังสือเขียนแล้วมันเป็นงี้กระดานจนวนมันลบได้อะไรับแล้วเราเปลี่ยนมาอล่รเปลี่ยนหมดเดือนนี้กระดานชนวนหายไปไหนก็แบบเดียวกันเพราะนั้นทิศทางเนี่ยถูกต้องแล้วครับครับยังความพร้อมของคุณครูเองที่จะต้องมาทําหน้าที่ในสอนตอนนี้ครูกระตือรือร้นครับใครใครอยากจะไปนั่งพูดไปตลอดเวลาทั้งชั่วโมงแล้วนี่มาคอมพิวเตอร์หนูดูแล้วหนูไปทำเบิกฝึกหัดกันเองครูก็จะได้มีเวลาที่จะคิดเริ่มสร้างสรรค์ ใช่ไหมเด็กก็ไม่จำเป็นต้องฟังครูนั่งพูดทั้งวันยกมือคอยถามนู่นนี้เด็กก็ถามในคอมพิวเตอร์ได้แล้วจริงแล้วเนี่ยถ้ามีแท็บเล็ตนี่บางทีแล้วเ,เวลาครูอาจจะเหลือครึ่งชั่วโมงสอนชั่วโมงเหลือครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ทําแบบฝึกหัดไปทําผิดเครื่องก็บอกว่าผิดทําใหม่ก็ได้แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีหลักสูตรไม่ใช่ปอนหนึ่งอย่างเดียวนะปสองปสามก็มีนะ สมมติเด็กเก่งๆคณิตศสสตระเรียนครูยังไม่ทันสอนเรียนจบปหนึ่งไปแล้วเรเรียนปอสองเองต่อเลยป .3 เองต่อเลยในส่วนของในส่วนของอครูเองเนี่ยพอแท็บเล็ตเข้ามาบทบาทของครูจะเปลี่ยนไปไหมครับเป็นการปฏิรูปครูเองด้วย<ก>หรือครับกครูก็คือเลือจ้างก็คือเป็น facilitator เป้าหมายของกระทรวงศึกษาข,ขึ้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง mm hmm. เพราะนั้นทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหผมเห็นใจเลยนักเรียนโรงเรียนเล็กๆที่มีนักเรียน30คนมีครู3คนเงี้ยนะฮะ ต้องสอนทุกชั้นทุกอะไร,รเลยจะไหวไหมครับแต่ครูแทบเหล็กเข้าไปนี่ก็ให้เปิดสอนดูเองได้ตามกรอบนะแล้วมีกรอบอยู่นะครับอย่างเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีมีครูคนใหม่ที่มีความรู้ตลอดเวลานะครับ,รบแล้วเราจะแจกให้เด็กไปปีหนึ่งนะปีหนึ่งค่อยเอามาต่อหนึง่งสามปีนี่ก็ว่าจะยกให้ไปเลยฮะให้ไปเลยก็คือหนึ่งปีที่เขาให้เขาดูแลแลบผิดชอบเลยคือกรอบจมคิดของกระทรวงศึกษาก็คือเราดูแลลูกหลานของพี่น้องประชาชนเป็นลูกหลานของเรา เวลาเราซื้อของให้ลูกหลานงเราเนี่ยให้เลยเราให้ยืมหรือเปล่าเราเฉพาะกลางวันตอนเย็นเราเอาคืนไม่มีเดี๋ยวนี้พ่อแม่ทั้งหลายหลายคนที่พูดคด้วยซ้ําไปอะซื้อนู่น i p h o n สี่ให้ลูกใช้กันโอ้ยอปอหนึ่งก็ซื้อแล้วไหนบอกปอนหนึ่งเล็กกูรูครับเรียนอนุบาลก็มีแล้วครับทีนี้ถ้าเกิดว่าซื้อให้ไปเลยเนี่ยถ้าเกิดขนาดเข้าไปใช้เนี่ยเกิดหายเกิดชรอดก็ดูตามความเหมาะสมสมมติว่า ถ้ามันมันเหตุสุดวิสัยก็รัฐบาลเงหาทางไปเพราะเราดูแลพี่น้องประชาชนเหมือนคนในครอบครัวไม่ใช่คุณทําหายคุณต้องชดใช้เองก็อาจจะไม่มีแ้วกทํารี้ตดรวก็เหมือนแต่ถ้าถ้าเกิดใครขโมยไปขายเนี่ยด้วยด้วยเหตุไม่เหมาะสมก็จะต้องดูแลกันอีกแบบหนึ่งํำรวก็มีศูนย์ซ่อมฮะมันซ่อมเล็กซ่อมใหญ่นะครับโดยโปกติเราก็จะพยายามซ่อมให้อยู่แล้วครับซึ่งนั่นไม่ใช่เป็นภาระของผู้ปกครองไม่ผู้ปกครองไม่ต้องออกจ่ายตังค่าซ่อมเองก็แล้วแต่ไงแล้วแต่ โดยปกติถ้ามันเล็กน้อยๆผู้ปกครองเขาซ่อมเป็นก็เดี๋ยวนี้ที่เขามี iPad อยู่อะไใครซ่อมแหละแบบเดียวกันก็หมายถึงว่าให้เขาไปซ่อมตามศูนย์ตามอะไรพวกนี้แหละฮะใช่ใช่คือคืออย่าไปคิดมันมาก <c oughs> คือคือคือพ่อแม่ดูแลลูกๆอยู่แล้วพ่อแม่หวังดีตัวลูกอยู่แล้ว <c oughs> คือพอมันเสียปุ๊บคงเขาคงไม่รอโรงเรียนเปิดเทอมอีกซึ่งอ <c oughs> สองเดือนแล้วเคยไปซ่อมแล้วลูกจะทำอะไรวันพรุ่งนี้ <c oughs> โอ้ยพ่อแม่เกิดจะไปเสื้ออนใหม่มาให้ถ้าเราเป็นพ่อแม่คือคืออย่างนี้ฮะ เราคิดว่าลูกหลานพี่น้องประชาชนสิบห้าล้านคนเนี่ยเป็นลูกหลานผมเลยฮะเพราะนั้นเราก็จะดูแลลูกหลานอย่างเงี้ยก็คําถามเนี่ยมันต้องถามอะไรมากเลยถามว่าคุณถ้าเป็นลูกของคุณเนี่ยคุณจะทำยังไงอแอทเทปเลตเนี่ยถ้ามันหายเนี่ยคุณจะทํำยังไงอ,อะไรต่างๆเนี่ยคุณจะให้เขายืมตอน,ตอน,ตอนกลางวาาันไหม คุณจะให้เขาเล่นเกมไหมล่ะก็เล่นเกมนิดหน่อยถูกไหมก็คอยควบคุมดูแลแต่สุดท้ายคือถ้าแจกก็คือหนึ่งปีเนี่ยเขาให้อยู่ในความดูแลผมอยากให้ทําอย่างนั้นก็พ่อซื้อของให้ลูกเนี่ยให้ให้ยืมเฉพาะกลางวันหรือเปล่ามีครอบครัวไหนทําอย่างนั้นไหมครับอันนี้คือเป็นแ้วก็มีบางคนก็โตยังนะเออมันเป็นของหลวงให้ยืมแล้วมันหายจะทำยังไงอะไรนั่นคิดแบบเจ้าขุนนุนนายคือไม่ได้คิดว่าเป็นลูกของเขาคนที่พูดเนี่ยแล้วตอนคุณซื้อของให้ลูกคุณอ่ะคุณทําแบบที่คุณพูดหรือเปล่าครับ ในในส่วนของเนื้อหาอันนี้ก็ได้มีการมีการนนกํากหนดออกมาแล้วนะก็กำหนดเรียบร้อยหมดแล้วก็เรียกคอนเทนต์นะฮะ,ะอะไรที่มันอยู่ในหนังสือมืออยู่ในแท็บเล็ตนั่นนะ,ะอันนี้คือจะบอกว่าแทนหนังสือได้เลยใช่ไหมฮะแทนได้แล้วแล้วก็วมีส่วนเพิ่มก็เรียกแอปพลิเคชันคือคือมันมีภาพเคลื่อนไหวมีเสียงมีอะไรตอบสนองได้เช่นเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยพูดไม่ถูกก็พูดให้ให้ใหม่อแต่ว่าถ้าครูสอนอาจจะพูดไม่ถูกเพราะครูอาจจะเรียนเมืองไทยสำเนียงอาจะไม่ถูกต้องอันนี้สำเนียงถูกต้องนะ ค,คือจีนก็สำเนียงจีนนะอะอย่างเงี้ยครับครับภาษาแมนดารินเนี่ยก็ต้องพูดได้ถูกตามนั้นนะครับและยังมีภาษาอื่นอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเด็กก็สามารถที่จะทดสอบได้แต่ว่าโอ้มันจะเร็วมากเลยแทนที่ว่าเด็กเนี่ยจะรอครูสอนเนี่ยเด็กก็วิ่งไปไปตามเอท็บเลตครูก็วิ่งตามกันไปทุกคนต่างสนุกสนานมีการ<ม>วิจัยออกมาแล้วรู้สึกมสวเนี่ยเขาวิจัยมาแล้วว่ามันสร้างความสนุกสนานสร้างอะไรต่างๆให้มากอันนี้คือ ที่มสวนี่เป็นโครงการนาร่องก่อนเขาเขาไปศึกษาตามที่ต่างๆไงอย่างเช่นโรงเรียนอํานวยสิงป์เาก็ทําโรงเรียนเขาเรียกซิงกิ้งสคูลเขาบอกก็สอนครึ่งชั่วโมงนะที่เหลือเนี่ยเขาให้ระบบไอทีเนี่ยแต่เขาซื้อ iPad นะคือสองหมื่นกว่าบาทแล้วก็ทําให้ดูโอ้เด็กตื่นเต้นแล้วก็เด็กมีความรู้ได้เร็วคสุดท้ายแล้วจะสามารถที่จะเริ่มแจกให้กับนักเรียนได้ในเทอมก็เปิดเทอมเนี่ยแหละครับเปิดเทอมนี้ได้เลยใช่ไหมเรากระทรวงไอทีก็เป็นคนซื้อค เพื่อ <pe> er> ตัดปัญหาระหว่างการซื้อกับการสรใส่<า>ข้อ<ช>มูลการ <c oughs> ใช้กันแต่ว่าเปิดเทอมนี้ก็เด็กป .1 ก็ได้รับ <C ia> ก็ค่อนข้างแน่ใจนะ <c oughs> ครับครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักทุกครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับ แขกรับเชิญในรายการฮอตท็อปิกวันนี้นะครับพูดคุยกับคุณชุติธาดาธำรงเวทนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนอกเนือจากเรื่องของแทบเล็ตแล้วอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็คือเรื่องของคุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียนในประเทศไทยผลการสอบโอเนออกมาก็ออกมาปรากฏว่าดูเหมือนว่าเด็กมัธยม6ในบ้านเราคุณภาพการเรียนถ้าดูจากแบบทดสอบที่ออกมาค่อนข้างจะต่ําท่านมองอย่างไรคือการสอบโอเนหมายว่าทดสอบความสามารถของนักเรียนครับ ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันมีคะแนนเท่าไหร่ครับทตนี้ปัจจุบันเนี่ยการสอบอันนี้เนี่ยมันไม่เชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่นๆทางด้านการเรียนการสอนและการเข้าสู่มหาวิทยาลัยดังนั้นถ้าเด็กฉลาดฉลาดเขาไม่ไปสอบไปสอบทำไมเสียเวลาเพราะว่าไปเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขารับตรงรับอะไรต่างๆไม่เกี่ยวกับคะแนนโอนเน็ตครับแตนี้การสอบเนี่ยวางวิธีการมาไม่ดีคือสอบผู้ให้บริการ,รโดยโดยเอาเด็ก มาสอบดูเด็กก็ไม่รู้จะสอบไปทําไมเพราะนั้นก็เหลือแต่คนที่คนที่ไม่ใค่เก่งที่เกงใจครูก็มาสอบมาสอบตอนยังกระเตะฟุตบอลก่อนคือคะแนนมันไม่เอาไปทําอะไรครับก็เอาไปสอบเข้ามหาลัยใช่ไหมสุดท้ายบางส่วนใายเขาไม่เอาเขายังไม่เชื่อหรือคะแนนไงฮะนี่ี่คือปัญหาฮะแล้วแล้วคะแนนโอนเน็ตก็ไม่ได้ไปวัดครูเวลาครูจะเลื่อนวิทยาฐานะเลื่อนขั้นไม่เกี่ยวกับคะแนนโอนเน็ตครูก็ไม่มี ไม่รู้จะสอนไปทําไมแลวเป้าหมายต,าต่างคนไม่มีใครมีเป้าหมายมีเป้าหมายเดียวก็คือวัดผลกฎกหมายของเนี่ยคือวัดทางด้านผู้ให้บริการหนึ่งคือคือการศึกษาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าด้านด้านพพลายไซส์อ่ะคือคือตั้งโรงเรียนขึ้นมาเอาเงินให้ไปรอนักเรียนมามาไม่มาก็ไม่เป็นไรโรงเรียนอยู่แน่ใช่ไหมไม่เหมือน30บาทรักษาทุโกโรคนะค,คนไม่มารักษาโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลอยู่ไม่ไหวนะพราะคุณ ได้เงินเดือนจากคนมารักษาครับอันต่อมาก็คือว่าครูสอนก็ไม่เกี่ยวกับคะแนนเด็กครูวิ่งเต้นเอาถึงจะได้เลื่อนขั้นเล่นตำแหน่งทุกระดับเลยอเด็กก็ไม่รู้จะมาสอบไปทําไมเป็นเพราะมันไม่ได้ใช้สอบเข้ามาอะไรแล้วจะทำให้ปลืงงบประมาณทําไมถ้าอย่างนั้นก็วิธีคิดแบบเดิมๆไงคือแบบเด็กดำบันตอนนี้ผมผมเล่อย่างนี้ครับคือถ้ายทําเนี่ยเราก็จะทําให้สถาบันทดสอบเนี่ยนะฮะ ออกข้อสอบให้ได้มาตรฐานหลายคนก็บ่นว่าไม่มาตรฐานครับคืออย่างบอกบอกก็รู้สึกเศร้าเนี่ยคิดว่าทองฟ้าคุณจะเสียอะไรแล้วเขาจะไปทำอะไร,ค,รคือข้อสอบเนี่ยมันต้องไม่ใช่ดุลพินิษนะฮะต้องเป็นข้อสอบวิเคราะห์ที่วิเคราะห์ได้เสแล้วผลการสอบเนี่ยจะต้องเข้าสู่มาหาลัยเป็นคะแนนสัดส่วนมาก,มากๆครฮะแล้วผลการสอบนี้ก็จะต้องไปมีคะแนนที่ครูว่าจะได้เลื่อนตาแหน่ง เรื <uer> mm ่องเงินเดือนได้มากขึ้นไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พอครูได้ได้ผลการสอบดีก็ต้องไปเลื่อนคะแนนของผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนดีก็ต้องไปเลื่อนคะแนนผู้อำนวยการเขตอย่างเงี้ยถ้ามันโยงกันอย่างเงี้ยนี่กําลังพยายามให้โยงกันครับโยงถ้าโยงจริงๆมันก็ต้องมีการสอบเนี่ยทุกชั้นเรียนเพราะไม่งั้นจะวัดครูได้ยังไงจะมาครูจะได้กลับมาตั้งใจสอนขณะเดียวกันก็จะต้องปลดภาระของครูอะ ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยให้ไปเขียนวิจัยไม่เกี่ยวกับเด็กเลยนะถ,ถึงจะได้สองขั้นเงนี้ยนะ,ะสอนเด็กไม่ได้เงี้ยให้ไปต้อนรับผู้ใหญ่ตามสนามบินเนี่ย嗯嗯เขาถึงชอบ,บแล้วก็จะสอนไม่ทำไมแล้วแ,แตแ่หลายเรื่องบางทีต้องวิ่งเต้นนะ,ะแค่จะย้ายครูคืนถิ่นต้องไปจ่ายเงินเจ้าพ่อต้องถิ่นผมเลยลดเรื่องของการใช้ไปสอบสัมภาษณ์อ,ออกไปครูเนี่ยตั้งแต่สมัครเข้าครูผู้ช่วยเนี่ยเดี๋ยวนี้สอบข้อเขียนหมดไม่ต้องไปสัมภาษณ์เดิมเนี่ยสอบข้อเขียนได้ แล้วบอกเอาทนายเขาเขียนทิ้งไว้ให้เป็นสัมภาษณ์สัมภาษณ์กับใครมีหน่วยงานสัมภาษณ์ตั้ง200ยกว่าแห่งเลือกตั้งมาเป็นส่วนใหญ่ด้วยแล้วส่วนใหญ่เรียกเงินครเพื่อให้มันตรงนะครูก็หมดกำลังใจโอ้จะเข้าเป็นครูนี่ต้องจ่ายเงินแล้วคือเพื่อให้อยู่ในลิสต์นะยังไม่ได้เป็นครูนะให้สอบได้อพอสอบได้นี่เขาจะเรียกไหมก,ก็เรียกไปสัมภาษณ์อีกแล้วมไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปก็บอกว่า สัมภาษณ์ไม่ดีวิสัยทัศน์ไม่ดีอย่างงี้ผมตัดอันนี้ออกไปไม่เอาคุณสรายเดอนนี้ยังมีปัญหาอยู่ยบ้างอยู่มันแต่เราตัดดูมินิตออกไปเพราะจะเป็นครูอยู่แล้วบอกจะเรื่อนสองขั้นมาสัมภาษณ์คพอ,พอจากนั้นอยากเป็นรอผูดในวยการโรงเรียนมา,มาสัมภาษณ์อ่าเป็นผู้นักสัมภาษณ์หมดทุกขั้นตอนมัน,นึกไม่ข่าวแต่ไม่หมด่ะครูเนีเริ่มเป็นนี่เป็นสินตั้งแต่ยังไม่เป็นครูแหละแล้วก็การสอนนักเรียนเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับการ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งความดีความชอบผมจะโยงอันนี้ามาว่าต่อไปเนี่ยคุณไม่ต้องไปสัมภาษณ์หรอกอคุณไม่ต้องไปกลัวเจ้าพ่อท้องถิ่นว่าจะโยกย้ายคุณคให้ระบบมันยุติธรรมไอ้ผมตั้งมาเนี่ยอ,อีกสักพักนึ่งจะเปิดรเรื่องกระทรวงศึกษาธิการไทยใสยสะอาดเนี่ยผมทำมาละรเรื่องที่พูดเนี่ยทำมารเรื่องซื้อข้าวซื้อของเนี่ยนะก็มีปัญหามั้ยต่อไปนี่ให้ตั้งคนข้างนอกของกระทรวงเลยที่มีชื่อเสียงในตำบลเลยเป็นอดีตผู้อำนวยการตั้งกันมาดูซิว่าเจ้าพ่อท้องถิ่นจะโทรไปสั่งเขาได้มั้ย อันนี้ก็จบไป2เรื่องเนี่ยเสร็จแล้วครูก็จะกลับมาสอนเด็กเป็นเพราะว่าสอนเด็กมันได้คะแนนคือคะแนนโอนโอนเน็ตของเด็กดีเขาได้เลื่อนสองขั้นอย่างนี้เพราะที่ผ่านมาไม่ได้เอาผลของการสอนแล้วก็นี่ไปวัดต่างๆแล้วก็เห็นหลายคนเขียนคอมเมนต์โดยไม่รู้ไม่ไม่พูดถึงระบบโดยรวมะไปโทษนักเรียนโทษเทียนนักเรียนเก่งๆเขาไม่ไปสอบโอนเน็ตแล้วเขาไปสมัครสอบตรงเนี่ยที่ผมไปโรงเรียนที่ภาคเหนืออยู่อันนึงนะบอกว่าไหนใครใครไปบอกสอบตรง70%เลย เขาเข้า,าได้หมดแล้วครับคือคือไปสอบที่มหลาลัยเรียกสอบอแล้วมหลาลัยเขาไม่เชื่อคะแนนโอเน็ดะอ๋อถ้าถ้าอย่างนั้นแล้วท่านเองท่านท่านก็ไม่เชื่อใช่ไหมฮะทั้งคะแนนโอนเอ็ดตอนปัจจุบัน,นก็ยังไม่เคยเชื่ออยู่ครับ แล้วระบบก็จะให้โอกาสเขาปรับปรุงตัวระบบเอ็นทรานซ์ที่เป็นแบบรวมก็แสดงว่าคงจะต้องคืออย่างนี้นะระบบการสอบเข้ามาหลาลัยเนี่ยมาหลาลัยเนี่ยม,มีเยอะไงะเขาก็ต้องแข่งขันเลือกอคนเก่งคนดีไม่งั้นมาหลาลัยอยู่ไม่ได้ไมีแต่คนแย่ๆทำไมเขาก็เขาก็ต้องพยายามออกข้อสอบที่เขาสามารถรับคนได้เด็กก็พอใจนะผมถามยกมือระหว่างสอบเอนทรานซ์กับสอบตรงเนี่ยรับตรงเนี่ยไปสมัครมาหลาลัยเนี่ยเจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นต์บอกเอาสอบตรงอ่ะครับอแต่นี่ไอ้ไอ้เราเราคนก็นอกก็บอก โอ้ยเด็กไปสอบตรงสารสีที่เสียสตังเยอะแยะอะไรให้สอบรวมอันนี้มันไปบังคับบังคับพฤติกรรมโดยไม่ได้ทําวิจัยอ่ะครับก็ก็มันเป็นเรื่องของมหาอะไรมหาเัยเมืองนอกก็ก็รับตรงกันทั้งนั้นอ๋อครับไม่มีใครไปรับเอ็นทรานอะไรครับอย่างเรื่องของโรงเรียนกฎวิชาก็พูดถึงกันเยอะเหมือนกันนะครับมันสะท้อนอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์คือตอนเราเรียนเราก็ไปกวดถูกไหมผมก็ไปกวดแต่ผลก็คือว่าครับ ผมจะต้องการมีความรู้ให้ดีที่สุดอะแล้วปัจจุบันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมมีความรู้ดีที่สุดไหมผมอยากมีโอกาสที่ดีที่สุดเข้าไปกวดผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ใช่ว่าเราไปใส่ดุลพินิจเราบอกไม่ควรมีโรงเรียนกวดวิชาวิชาแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยใช้แท็บเล็ตแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปกวดวิชามันช่วยยังไงฮะก็เออเออเออเอเออะไรนะคาตอบเฉพาะที่มันต่างกับไอ้ที่เราเรียนมาโดยทั่วไปที่มันอยู่ตรงฟุตโน้ตเนี่ยมันก็อยู่ในในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแล้วก็ ไอ้ข้อมูลที่ครูเขาสอนไม่ถึงเราสามารถกดเข้าไปดูเขาเรียกอะไรวิกิมีเดียอะไรอย่างงี้ทั้งหลายอะ่ะข้อมูลประวัติศาสตร์ลายโทวโลกก็รู้หมดอะ่ะมันก็มาดกดวิชาคนกวดวิชาก็เอาข้อมูลมาจากเหล่านี้แต่ว่าบางคนก็บอกว่าโรงเรียนกวดวิชาที่เกิดมากมาขึ้นเวลานี้เป็นการสะท้อนว่าใน,ในชั้นเรียนในระบบโรงเรียนมีความล้มเหลวเด็กก็เลยมากวดวิชาอันนั้นเป็นไปได้ก็เป็นเพราะว่าครูนี่ไม่รู้สอนมันไม่ได้คะแนนเด็กก็เรียนครูที่ สอนไม่สนุกครูแท็บเล็ตก็ไม่มีก็กำมังวดวิชาเขาสอนสนุกคือต้องต้องยอมรับว่าคนกวดวิชาเนี่ยเขาเก่งกว่าปกติต่นไหมเก่งกว่าครูโดยเฉลี่ยของเราแต่มาเขาก็สอนสนุกเขาก็มาแล้วก็พ่อแม่ทุกคนอ่ะไม่ว่ายากจนแค่ไหน่ะเขาลงทุนในลูกเขาก่อน่ะพ่อแม่เขารักลูกเขาเขาคงไม่ไปสร้างบ้านสวยๆสร้างรั้วก่อนแต่เขาให้ลูกไปเรียนหนังสือก่อนอันนี้ก็เป็นข้อท็จจิงเขาเรียกว่าไอ้ดีมันซัพพลายครับ อแต่ว่าคนที่ไม่มีเงินก็ไม่หมดก็หมดโอกาสที่จะส่งลูกเรียนก็เราครูแทบเล็ตไงฮะครูแทบเล็นไงฮะคุณก็ไตนอมกลัววิชาคุณเข้าแทบเล็ตเนี่ยมันก็อยู่อย่างเดียวกันแหละจะเปิดครูอะไรมันก็ขึ้นยูทูบให้ดูถูกไหมก็ไม่ต้องไปเจอครูที่มีชื่อดังๆวิชาเคมีมั่งฟิสิกส์มั่งมันอยู่ในยูทูบ กดเข้าไปก็เห็นแต่ว่าโรงเรียนกดวิชาก็จะเป็นการสอนเทคนิคการทาข้อสอบอะไรพวกนั้นใช่ไหมฮะก็อนนี้ผมก็กลับมาที่เดิมมาเวลาทาทาสอนตสอนให้คุณคุณออกข้อสอบให้มันมาตรฐานเนี่ยอย่าไปออกข้อสอบเฉพาะกิจที่มันต้องอ่านตรงฟุตโนนเนี่ยคือคืออย่าไปออกข้อสอบยากจนเกินไปถ้าได้ตกลงกันอย่างนี้แล้มหาอะไรเนี่ยแทนที่จะรับตรงต่างคนต่างรับเอาตัวรอดกันไปเนี่ยนะมหาอะไรคุณมาช่วยออกข้อสอบผมหน่อยดิเอาไหมออกข้อสอบตอนมห้านี่แหละมหกมหก ออกก็สอบตอนโมหกเลยนะมหาลัยออกแล้วเอาคะแนนโมหเนี่ยนะเข้ามาหาลัยเลยม,มันก็จะแก้ไขปัญหาไปครับดังนั้นถ้าดูจากแนวคิดของท่านเองในเรื่องของการศึกษาก็คือเรื่องของเอนทรานซ์นี่ก็น่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนับจากนี้ไปก็อันนี้อันนี้เราก็พยายามชักจูงะนะฮะเราเราไม่สารเป็นลักษณะของเหตุผลก็คือว่าไอเราจะไปคิดคนเดียวเราบอกเราเราคิดถูกที่สุดแล้วคนอื่นคิดผิดมหาลัยเนี่ยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กันทางนั้น,นอ่ะครับ อันนี้ก็ต้องรอส่วนว่ามหาลัยเองก็จะว่ากันอย่างน้มหาลัยเขาก็พยายามรีสปอนส์นะผมคุยกับประธานทปมดรสมคิดครับธรรมศาสตร์เนี่ยเขาเขาก็พยายามทําให้มันถูกที่สุดอ่ะเด็กไม่ต้องวิ่งแต่ว่าเขาก็บอกว่ารับตรงบางเรื่องเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีสารับนี่รับตรงหมดใช่ไหมคุณส่งผลโธเฟลส่งผล G m a มอะไรปุ๊บเขาก็ดูกันรับไอ้ของเราถ้าส่งผลไอ้ไอ้ไอ้โอเน็ตเรา มีอะไรมา cat. Cat. มีแกรแคปมีอะไรต่างๆส่งเรียบร้อยถ้ามันน่าเชื่อถือ <c oughs> เขาจะมาสอบทําไมล่ะเขาก็รับเหมือนกันครับ,รบมีอันหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาก็คือเรื่องกรณีที่พนักงานของข้าราชการพนักงานของมหาลัยที่ออกมาเรียกร้องเรื่องของสวัสดิการเรื่องเงินเดือนให้เทียบเท่ากับอาจารย์หรือว่าข้าราชการที่เป็นนักวิชาการในมหาลัยอันนี้ผมก็ส่งเสริมให้ทำละครับโดยเชอย่างนี้ฮะระบบมหาลัยของเราเนี่ยบางคนออกนอกระบบครับคือไม่อยู่กับราชการละ นะครับแล้วก็รับเงินโดยรวมไปแต่ละ mm hmm. ปีแล้วก็คิดอย่างเงี้ยครับว่าอเรามีครอบครัวนะลูกชายที่โตแล้วอยากจะไปปลูกบ้านอยู่เองก็ไปแต่ยังรักแม่อยู่รหรือบางคนก็อยาก,อย,ากอ,ยอยู่กับแม่มหาลัยที่อยู่ในระบบราชการก็มีแต่ตัวคนที่เข้ามหาลัยเดี๋ยวนี้เป็นพนักงานหมดนะไม่เป็นราชการทั้งหมดนะ mm hmm. แต่นี่มีอย่างนี้คือบางคนได้เงินเดือนขึ้นบางคนไม่ได้เงินเดือนขึ้น อันนี้เนี่ยที่ที่ออกนอกระบบหรืออยู่ในระบบแต่ตัวลูกจ้างเนี่ยอยู่นอกระบบแล้วเนี่ยนะต้องตกลงอ่ะสำนักงบประมาณว่าเออแต่ละปีเนี่ยคุณจะจ้างงบครังเนี่ยเท่าไหร่ชมาก็จะดูแลให้สมมติตกลงว่าคุณเนี่ยควรจ้างสิบคนนะใหม่นะคุณไปจ้างสิบห้าอีกห้าคนก็ต้องเอางบรายได้ไงงบที่มหาลัยเองจ่ายมหาลัยก็จะต้องเอางบรายได้เนี่ย ดูเงินเดือนให้เหมาะสมกับสิบ <10 S 2> คนที่เป็นพนักงานมหาลัยเหมือนกันนะให้ให้เป็นอย่างนั้นไม่งั้นรัฐบาลแม่รัฐบาลส่วนกลางไม่มีตังค์ให้ค,คือทั้งสิบห้าคนเป็นพนักงานมหาลายัย uh huh. แต่สิบคนตกลงกันแล้วว่าเออรัฐบาลส่วนกลางจะดูก็จะขึ้นเงินเดือนพร้อมข้าราชการแหละ เราก็จว่านั่นเป็นส่วนห้าคนนะอ๋อครับแต่ว่ามหาไรบางทีก็ไปรับเกินแต่จะทําให้เป็นให้เป็นอันเดียวกันก็คือทั้งสวัสดิการทั้งเงินเดือนอะไรต่างๆให้มันอันเดียวกันแม่นั่นลูกที่โตแล้วนะฮะต้องแยกออกไปลูกที่โตแล้วไปเขาจะซื้อข้าวกินซื้ออะไรซื้อกิจมเรื่องของเขาแต่ว่าแม่เนี่ยก็ยินดีที่จะดูแลอยู่ห่างๆตามที่ตกลงกันไว้ครับครับมาอะไรส่วนใหญ่เนี่ยก็ให้เงินเดือนถ้าเขาแข่งขันจริงๆให้เงินเดือนพนักงานมหาัยสูงกว่าระบบราชการไม่งั้นเขาจะดึงคนเก่งๆได้ยังงไครบ ตั้งแต่รับตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาท่านพอใจในผลงานที่ออกมาแค่ไหนครับก็ผมประกาศตอนหน้าเสียงว่าพี่น้องลูกหลานพี่น้องประชาชนคือลูกหลานของผมครับครูบาอาจารย์คือญาติพี่น้องของผมพี่น้องประชาชนต้งประเทศคือญาติพี่น้องของผมเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือเราต้องไม่มีวันโกงประชาชนเดี๋ยวผมแก้ไขไปเยอะแล้วนะกระทรวงนี้ก็มีปัญหาเรื่องเหล่านี้พร้อมกวนแนเดียนะนะเรื่อนเลื่อดกับครูระบบแรก งานคือซื้อข้าวซื้อของมีสตังทอน uh huh. ผมแก้ไปนะฮะเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเราก็บอกว่าเออเมื่อทุกคนเป็นญาติพี่น้องกันเนี่ยนะเราไม่โกงประชาชนไม่ทําร้ายประชาชนนะฮะเสร็จแล้วเราจะทําให้ประชาชนมีฐานะดีขึ้นแต่ในกระทรวงศึกษาเนี่ยเราต้องดูแลลูกหลานประชาชนเหมือนลูกของเราจริงๆ uh huh. จะเห็นได้คุณจอม uh huh. ผมไม่เคยรับฝากนักเรียนเห็นไหม <laughs> ครับผมไม่เคยรับโยกย้าย uh huh. ครูคนนู้นคนนี้ตอนนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่ทำทำไมรู้ไหม <laughs> ทำผมก็ไม่ยุติธรรมเลยนะฮะผมเห็นน้องบางคนดีกว่าน้องคนอื่นๆนะเป็นไปได้ยังไงครับเวลาหมดแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าได้คุยกันอีกทีนะครขอบคุณที่เชิญครับขอบคุณมากท่านครับสวัสดีครับ